ช่วงที่3นะครับคุยเคาะเจาะข่าวเราจะไปตรวจสอบเรื่องประเด็นความเห็นเกี่ยวกับ6คำถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะมาดูว่า4คำถามเดิมของนายกนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตอนนี้ดร.สุริยสัยกตศิลานะครับรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์สุริยสัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านครับครับเป็นยังไงครับประเด็น6คำถามของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเมื่อวานนี้เรียกได้ว่าเรียกแขกหรือเปล่าในมุมของอาจารย์สุริยสัยฮะโอ้แน่นอนครับแล้ววันนี้ก็คงมีผลพวงต่อเนื่องเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับครับแต่ว่าผมคิดว่ามันมีนัยยะคล้ายๆกับชุดคำถามครั้งที่1 4คำถามอยู่นะครับครับแนวคำถามมันเป็นการต่อยอดอยู่เหมือนกันครับซึ่งอ่านดูแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ชุดคำถามชุดสุดท้ายมีรอบที่3ที่4ตามไปโอ้มีอีกแล้วแต่ที่แน่ๆเนี่ยทั้ง2ครั้งเนี่ยผมคิดว่ามีนัยยะใกล้เคียงกัน1ก็คือเป็นคำถามที่ไม่ได้สนใจคำตอบเท่าไหร่ครับนะครับแค่ต้องการจะไฮไลท์ปัญหาการเมืองไทยคือขีดเส้นใต้ว่าเนี่ย6ข้อคำถามเนี่ยมีคำถามย่อย3ข้อนะก็3เนี่ยนะครับมันสะท้อนบริบทการเมืองไทยในขณะนี้เช่นการเลือกตั้งที่เป็นปัญหานักการเมืองหน้าเก่าพรรคการเมืองเดิมๆไม่มีธรรมาภิบาลไม่มียุทธศาสตร์ชาติเนื้อมั้ยครับมันวนอยู่ตรงเนี้ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญ2เนี่ยนะครับย้อนไปดู4คำถามแรกเนี่ยไม่ได้มีการสั่งข้อคำตอบเป็นเรื่องเวลาเลยครับเหมือนกับไม่ได้สนใจคำตอบเนื้อมั้ยครับครับและที่สำคัญคำถามเหล่านี้เนี่ยไม่ได้สนใจหรอกนะครับว่านักการเมืองจะตอบหรือจะจริงจังอะไรขนาดไหนเขาอยากเช็คเสียงของประชาชนซุ่มเสียงของประชาชนความรู้สึกแบบนี้เป็นอย่างไรแต่ว่าก็ต้องดูว่าการออกแบบคำตอบเนี่ยกระบวนการในการได้มาซึ่งคำตอบเนี่ยจะขยายผลจะใช้รูปแบบเดิมใช้เลขที่บัตรประชาชนมากรอกหรือจะไปในกลุ่มที่ยังไม่ได้ตอบที่ยังเบาบางอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องดูนะครับเพราะมันมีนัยยะต่อความคิดความอ่านต่อทิศทางการเมืองช่วงเลือกตั้งเหมือนกันผมจึงคิดว่าอาจจะมีชุดคำตอบชุดที่3ต่อไปแต่ทั้งหมดเนี่ยทั้ง3ท่านนะผมคิดว่าคำถามสำคัญกว่าคำตอบคำถามสำคัญกว่าคำตอบคำถามทั้ง2ชุดสะท้อนวิธีคิดของท่านนายกและคสช.พอจะเดาออกแล้วนะครับเรื่องพรรคการเมืองที่จะตั้งกันเนี่ยนะครับส.ส.หน้าใหม่พรรคใหม่ๆเนี่ยมันเริ่มชัดขึ้นนะครับคล้ายๆต้องการให้ประชาชนได้ฉุกคิดได้ชวนคิดชวนคุยว่างั้นเถอะถูกต้องครับคือเปิดประเด็นวิวาทะนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ใส่ใจคำตอบมากนะครับครับผมที่บอกไงอย่างวันนี้คุณสำราญคุณเสริมสุขคุณประจักษ์พอทราบไหมครับว่า4คำถามแรกเนี่ยตอบกี่คนแล้วก็สั่งครอกมาแล้วเป็นอย่างไรคุณประจักษ์เตรียมมาตอบมาล้านกว่าคนนะฮะไม่ได้รายงานประชาชนอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับต่างกับช่วงแรกที่คำถามเนี่ยโอ้โหกระพือกันมากใช่ไหมครับแต่พอจะทยอยรายงานจะทยอยรายงานคำตอบเนี่ยมันไม่ค่อยได้มีความสำคัญเท่าไหร่ไม่ได้มีนัยยะอะไรมากเท่าไหร่นะครับคือไม่ได้เน้นตรงที่ให้ความสำคัญกับคำตอบใช่ครับเน้นที่คำถามมากกว่าคำตอบนะครับอาจารย์ครับคำถามที่ออกมาล่าสุดเนี่ยมันมี 2-3 วันหลังจากที่พลเอกประวิตรออกมาพูดถึงความจำเป็นในการตั้งพรรคขึ้นอยู่กับความจำเป็นนะครับแล้วก็นายกเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าถ้ามีสถานการณ์ที่เอื้อก็อาจจะต้องตั้งพรรคเนี้ยคำสองคำถามแรกเนี่ยมันจะไปโยงกันไหมครับเพื่อเป็นข้ออ้างมองอย่างนั้นไหมครับผมคิดว่ามันโยงกันนะครับมันรับกันรับมาตั้งแต่คำถาม4คำถามชุดแรกนะครับโดยเฉพาะข้อ2เนี่ยชัดมากนะครับเรื่องของถ้าคสช.จะสนับสนุนพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยใช่ไหมครับครับคือมันผมว่าเนี่ยมันดีนะครับไม่ได้ถามตรงเป้าเลยอันนี้เปิดไพ่อย่างนั้นใช่ไหมแย้มไพ่เหรอไพ่เลยนะฮะไพ่ก็จะหงายไพ่กันแล้วนะถ้าดีไม่ถามตรงไปตรงมาว่าถ้าคสช.ตั้งพรรคขึ้นมาเองเนี่ยคือยังเหลี่ยมอยู่ใช้คำว่าสนับสนุนพรรคนะเออไหมครับก็ถ้าไปบอกว่าตั้งพรรคเนี่ยโอ้โหมันอันนี้จะตรงมากเลยจ้ะมันอาจจะเป็นปมที่อาจจะเสี่ยงเกินไปก็คำถามบนนิดหน่อยแต่มันมีวลีสุดท้ายอยู่นะอาจารย์สุริยสัยครับในข้อสองเนี่ยเพราะนายกก็ไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยอยู่แล้วมีอธิบายด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เขียนต่อว่ายังไงนายกก็ไม่เป็นนายกต่อ คือรัฐธรรมนูญเปิดช่องให้มีนายกคนนอกนะครับ อันนี้ก็ต้องระวังนะเพราะว่านักการเมืองเขาก็แกล้งใจไงคำถามที่สองเนี่ยมันจะกลายไปเป็นให้รัฐบาลรักษาการช่วงมีการเลือกตั้งเนี่ยใช้กลไกระบบราชการกลไกอำนาจไปเอื้อต่อพรรคการเมืองบางพรรคหรือเปล่า อันนี้เรื่องใหญ่นะคำถามแบบนี้เดี๋ยวผมเข้าใจว่าอาจจะมีคนไปร้องว่านี่ซอเจตนาไม่สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รัฐบาลรักษาการช่วงเลือกตั้งหรือเปล่าต้องระวังเหมือนกันนะครับรวมความแล้วนี่ถ้าอาจารย์สุริยสัยประเมินดูนะโด
ยเฉพาะข้อ1ข้อ2ข้ออื่นด้วย6ข้อเนี่ยนะฮะทำไมถึงรู้ขนาดนี้จะเกิดปัญหาต้องเป็นตำบลกระสุนตกแน่นอนโดนสวนหมัดแน่นอนจัดโดนจัดหนักแน่นอนแต่นายกลุงตู่ยังกล้าหาญที่จะตั้งคำถามคำถามนี่สำคัญนะผมคิดว่าไม่มีใครคิดนะจะมี6คำถามโผล่เข้ามานั่นสิแล้วคำถามนี่มันออกหมัดหนักกว่า4คำถามแรกนะครับใช่ๆผมเลยมั่นใจว่าจะมีชุดที่3และที่สำคัญนายกมีความมั่นใจอะไรบางอย่างคือมันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นเลยนะฮะคุณทั้ง3ท่านครับครับมันไม่จำเป็นหรอกฮะมันมีเรื่องอื่นให้ทำมากกว่านี้แต่ว่าท่านมาเปิดประเด็นที่ชุลมุนเหมือนกันนะฮะนักการเมืองก็คงตั้งหลักดูคนก็มึนๆอยู่เหมือนกันนะมาได้ไงนะครับสวนหมัดกันเนี่ยนะครับมันเป็นบรรยากาศที่ผมรู้สึกว่านายกมั่นใจในอะไรบางอย่างในขนาดเนี้ยทั้งๆที่ดูเหมือนหลายคนรู้สึกว่ามันเป็นขาลงนะครับครม.มันก็ต้องปรับเพื่อขาลงแล้วนะบทล็อกก็ต้องปล่อยแล้วนะพอจะขยายความได้ไหมอะไรบางอย่างนี่ขยายความสักเล็กน้อยได้ไหมผมคิดว่าท่านมั่นใจว่าอำนาจที่อยู่ในมือขนาดนี้จะทำอะไรได้อีกเยอะนะฉะนั้นก็ไม่กลัวถ้ามันต้องเล่นอะไรที่ผาดโผนในอำนาจที่หนึ่งได้ไหมครับครับเหมือนบินหลักประกันว่ายังไงก็ไม่มีปัญหานะคือเกมนี้มันเสี่ยงมากแต่คนจะเล่นเกมเสี่ยงต้องมั่นใจว่าคุมกระดานได้ได้ไหมครับครับเมื่อเราจะเล่นหมากรุกถ้าเล่นหมากคอสพวกนี้ถ้าจะเดินเบี้ยแรกเบี้ยแรกขุนเนี่ยมันมีเกมเสี่ยงบางอย่างอยู่แสดงว่าเขามีความมั่นใจว่าอำนาจในมือในขณะนี้เนี่ยจะทำให้เขาคิดอะไรในฐานะนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐบาลได้มากกว่าที่คนอื่นมองว่ามันเป็นยุคขาลงนะครับแต่ดูแล้วข้อ1ข้อ2เนี่ยนะฮะมันก็นั่นแหละครับถ้าแบบนี้ถ้าเป็นการแย้มไพ่แย้มไตว่าอาจจะมีพรรคการเมืองพรรคที่3พรรคที่4พรรคที่5อะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นนี่ค่อนข้างแน่ใช่ไหมถ้าแบบนี้นี่ผมมั่นใจแม้กระทั่งพรรคทหารเนี่ยผมคิดว่ามีแน่นะครับแต่ในขณะนี้มันมีทั้งประเภทสมอ้างด้วยไหมครับจากประเภทที่เขารอกันอยู่ก็คือว่าประเภทที่ได้ไฟเขียวจากคสช.จริงๆจากคนในคสช.จริงๆมีไหมอันนี้ยังไม่ชัดนะครับยังไม่ชัดแต่ผมคิดว่าพรรคที่ทหารจะเชียร์จะหนุนเนี่ยมีจริงจะออกหน้าขนาดไหนอย่างไรเนี่ยเวลามันจะค่อยๆเปิดออกมานะครับครับอาจารย์สุริยไสยฟังจากอาจารย์พูดเนี่ยก็เท่ากับว่าทางรัฐบาลทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มั่นใจมากในแง่ของคะแนนนิยมหรือว่าฐานเสียงของมวลชนที่สนับสนุนอยู่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะครับว่าท่านมีอำนาจเป็นมือที่มันไม่ได้ลดลงเลยคนอาจจะมองเป็นขาลงแต่ท่านรู้สึกว่ายังจะใช้มันทำอะไรได้อีกเยอะนะครับผมก็คำถามบอกคำถามที่มันออกมาเนี่ยผมถึงบอกว่ามันผมไม่รู้มันได้หรือคุ้มเสียที่ต้องไปเปิดศึกในสถานการณ์แบบนี้เนื่องไหมครับครับที่รัฐบาลก็ต้องยอมรับว่าก็งอนแง่นเหมือนกันนะครับครับจนสื่อมวลชนก็เริ่มใช้คำว่าขาลงกันแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ามีคำถามที่แหมเปิดศึกเลยนะรอบนี้นะครับผมคิดว่าหนักกว่าคำสี่คำถามแรกด้วยซ้ำก็เลยค่อนข้างจะเป็นไปได้ว่ามีความมั่นใจในอำนาจที่ถืออยู่ในขณะนี้อาจารย์ครับเราอาจจะเห็นอะไรที่แปลกหลังจากนี้ก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจารย์พูดถึงพรรคการเมืองทหารเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงพรรคสามัคคีธรรมแล้วก็พรรคมาตุภูมินะครับคิดว่าถ้ามีการตั้งเนี่ยเส้นทางเดินคนก็มองว่าเอ๊ะมันจะไปซ้ำรอยอะไรวิเคราะห์ประเด็นนี้หน่อยครับคือผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันมากเหมือนกันนะครับพรรคทหารมันมีทั้งสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวนะครับหรือบางทีสำเร็จในช่วงต้นๆแต่ว่าระยะยาวมันไปไม่ได้มันจบไม่สวยก็มีนะครับอย่างมาตุภูมิกับสามัคคีธรรมมันก็ต่างกันทั้งในแง่บริบทแล้วก็โครงสร้างของพรรคอัตภูมิมาเพราะจริงๆมันแค่พรรคเล็กๆนะครับไม่ใช่ทหารในรูปของกองทัพหรือเจ้าขุนศึกนะครับที่ประเภทจะลงขันลงแรงกันมันไม่ใช่นะครับตัวบุคคลมันแค่จะเป็นความปรารถนาของท่านประเด็นสนธินะครับที่จะต่อเล่นการเมืองต่อก็มาทำพรรคกับพรรคพวกแค่นั้นเองนะครับมันไม่ได้มาเป็นภาพแบบทหารขนาดใหญ่กองทัพแต่ไม่คีธรรมนี่มันชัดกว่านะครับแต่ว่าถ้าจะใช้แบบสามัคคีธรรมเนี่ยเป็นไปได้ไหมผมก็คิดว่าเป็นไปได้นะครับว่าตอนนั้นก็นายกคนนอกเหมือนกันด้วยไหมครับอะไรสุจินดามันก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าถึงขั้นลงแรงตั้งพรรคเลยผมคิดว่าทหารคงไม่เสี่ยงเล่นขนาดนั้นอ่ะมันมีกฎระเบียบมีกติกายุ่มหยิมไปหมดนะครับครับอาจจะไม่ไปอยู่ในคอกแบบนั้นแต่ว่าอยู่ในฐานะเป็นผู้กลุ่มการประสานงานบรรดาพรรคเล็กพรรคกลางทั้งหมดอาจจะเล่นบทนั้นโดยมีพรรคสองพรรคสามพรรคก็ได้ครับเป็นนอมินีนั่นไหมครับอาจจะไม่ใช่พรรคเดียวอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสูตรหนึ่งแล้วก็เจ็บตัวน้อยกว่าอันนี้ก็เป็นสูตรนะครับอาจารย์เป็นไปได้ไหมว่าถ้าดูจากประเด็น6คำถามที่ออกมาเนี่ยพรรคการเมืองที่อาจจะแสดงท่าทีหรือว่ามีจุดยืนในการที่จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ใช่พรรคทหารก็ได้เป็นพรรคพลเรือนก็ได้แล้วก็อาจจะนำโดยนักการเมืองที่อาจจะมีบารมีมากๆเอาสมมติยกตัวอย่างหนึ่งอย่างคุณสุเทพนี่เป็นได้ไหม
คือสูตรมันออกได้หมดนะครับแม้ในขณะนี้อย่างคุณสุเทพอาจจะยังไม่ได้เปิดตัวชัดใช่ไหมครับครับแต่ว่าจุดยืนทางการเมืองคุณสุเทพก็เชียร์พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อคำถามที่บอกว่าจะทำให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่อสูตรการเมืองแบบมันก็ต้องมีสมการจากพรรคทหารพรรคที่ทหารหนุนใช่ไหมครับเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่สองพรรคใหญ่คือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์จะรวมสูตรนี้มันยังเป็นไปได้ยากอยู่ฉะนั้นมันก็ต้องมีพรรคใหม่ขึ้นมาบวกกับพรรคที่2ที่3บวกไปพรรคหนึ่งเพื่อให้เสียงเด็ดขาดนะฉะนั้นพรรคนี้ก็ต้องปรณาตัวเองเป็นพรรคที่หนุนทหารแต่อาจจะมากกว่า2พรรคนะในทัศนะผมอาจจะมากกว่า1พรรคอาจจะ 2-3 พรรคก็ได้ครับดังนั้นพรรคเดียวในขณะนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเบียดคะแนนจัดตั้งของ2พรรคใหญ่ได้หรือเปล่าจนเกิดเป็นพรรคที่มีอำนาจเป็นตัวแปรไม่ง่ายเหมือนกันนะครับโดยชื่อชั้นหรือว่าบารมีของคุณสุเทพเนี่ยได้ไหมฮะผมคิดว่าก็รอดูกันนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมว่าความเก่าของคุณสุเทพนะก็ยังสูงอยู่นะครับถ้าจะต้องทำอะไรที่เป็นสูตรเนี่ยนะครับแต่ผมคิดว่าคงต้องไม่กี่เดือนเนี่ยนะครับเร็วๆนี่น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะครับเรื่องของพรรคที่เป็นนอมินีของทหารของกสช.น่าจะชัดขึ้นนะครับเมื่อกี้อาจารย์ผมเชื่อว่ามีอาจารย์สุชัยพูดครับว่ามันคงจะมีพรรคทหารแต่ว่าในบริบทที่ว่าคงจะไม่มีพรรคเดียวอาจจะมี2พรรค3พรรคประมาณนั้นเลย4พรรคเลยถูกต้องครับถูกต้องครับผมว่าน่าจะเป็นสูตรนั้นมากกว่าสูตรนั้นมากกว่าการตั้งพรรคเดียวขึ้นมาลอยๆแล้วบอกว่านี่เป็นนอมินีเนี่ยหรือพยายามทำตัวเป็นโดยตรงผมมีความเสี่ยงสูงกว่านะครับดังนั้นนี่ไอ้คำว่าแบบพรรคสามัคคีธรรมสมัยโน้นเนี่ยคงจะครับคล้ายๆแต่อาจจะไม่ใช่โดยตรงแบบกันนะครับเพราะผมคิดว่ามีความเสี่ยงกว่าแล้วก็คือต้องเข้าใจว่าสูตรการเมืองในขณะนั้นมันไม่เหมือนในขณะนี้เนื่องไหมครับครับครับอย่างในขณะนี้คะแนนจัดตั้งมันแบ่งไงเพื่อไทยประชาธิปัตย์นี่มันพื้นที่มันแบ่งมากเนื่องไหมครับมันเจาะกันยากอ่ะฉะนั้นถ้าคุณจะเบียดเอาสามัคคีธรรมไปปัดฝุ่นสามัคคีธรรมกลับมาในเงื่อนไขที่มันเป็นเขาควายแบบนี้เนี่ยผมว่ามันโอกาสมันยากนะครับฉะนั้นอาจจะต้องใช้ 2-3 พรรคเพื่อเบียดซะก็ไปนะครับแล้วก็ได้เสียงมากองหนึ่งแล้วที่ดูสถานการณ์ตอนนี้พรรคเล็กพรรคน้อยจะเกิดขึ้นเยอะมั้ยไอ้แรงจูงใจที่ว่า 70,000 คะแนน 80,000 คะแนนได้1 9 9 สนี่เยอะเลยเยอะมากนะฮะจะทำกันเยอะมากอาจจะมีพรรคที่ระดับ3เสียง5เสียง10เสียงเนี่ยเยอะกว่าเดิมแต่จะยั่งยืนหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะคุณสำราญครับครับโอกาสที่จะมีพรรคที่มีส.ส. 3เสียง5เสียงเนี่ยผมว่ารอบนี้เนี่ยผมว่าหลายพรรคและทำได้นะครับครับเพราะ 70,000 เสียงเนี่ยนะครับอันนี้ชัดเจนแล้ว 70,000 เสียงคุณได้1ที่นั่งอ่ะปาร์ตี้ลิสต์นะครับครับฉะนั้นโอกาสแบบนี้มันมีนะครับครับแล้วก็ความเป็นไปได้ที่การเมืองจะเป็นเรื่องเอาไม่เอาทักษิณเอาไม่เอาเผื่อไทยเอาไม่เอาประชาธิปัตย์ในสูตรเนี่ยผมคิดว่าสูตรแบบนี้จะหายไปหรือบางลงแล้วฮะบางลงจนเปิดพื้นที่ให้กับพรรคเล็กพรรคน้อยที่ต้องการแค่3ที่นั่ง5ที่นั่ง10ที่นั่งเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จมากขึ้นครับแต่ก่อนมันเจาะไม่ได้นะครับถ้าคุณไม่เข้าประชาธิปัตย์คุณต้องเข้าเพื่อไทยครับช่วง10ปีที่ผ่านมาแต่ว่านาทีนี้พื้นที่การเมืองแต่ทัศนะผมค่อนข้างเปิดแล้วก็ตัวรัฐธรรมนูญมันเอื้อด้วยนะเหมือนกันรัฐธรรมนูญก็เอื้อด้วยนะครับสองทางนะครับอาจารย์สุเรศสายมองจากนี้ไปหน่อยว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลทางกสช.ก็ยังไม่ปลดล็อกพรรคการเมืองแต่ว่าก็แสดงท่าทีตั้งเป็นประเด็นคำถาม6คำถามที่อาจารย์สุเรศสายว่าเป็นคำถามที่อาจจะไม่ได้คำตอบสักเท่าไหร่เนี่ยนับจากนี้ไปมันจะเป็นยังไงการเมืองบ้านเราจนคืออย่างน้อยนะคุณประจักษ์ครับไอ้ที่ชกกันมาพุ่งเป้าไปเรื่องปลดล็อกหายไปเลยนะเมื่อวานเจอคำถามนี่ล้มกระดานไปเลยอ่ะแล้วผมคิดว่าคงเป็นอีกอาทิตย์นะคนจะแห่กันมาตอบคำถามเนี่ยเมื่อวานก็ตอบไปหลายพักแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นกระแสตามมาอีกทำให้เรื่องกระแสปลดล็อกก็อาจจะบางลงนี่ก็จะเป็นวิธีหนึ่งถ้ามองในแง่ของการบริหารจัดการประเด็นแรงกดดันทางการเมืองก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะเบนกระแสเหรอฮะเปลี่ยนเบี่ยงเบนกระแสจากเรื่องปลดล็อกเป็นเรื่องนี้ไปหรือแม้กระทั่งเรื่องครม.ใช่ไหมครับหรืออาทิตย์หน้าจะมีเรื่องครม.หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเรื่องนี้ก็อาจจะหายไปแต่ที่สำคัญก็คือเหมือนคุณสำราญเนี่ยผมอ่านที่คุณสำราญส่งไลน์ทักทายผมเมื่อเช้าเรื่องคำสั่งการของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีใช่ไหมครับครับที่กำชับให้แต่ละกระทรวงเนี่ยนะครับเดินงานแล้วก็แก้ปัญหาตามนโยบายตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าอันนั้นน่าสนใจกว่าแต่รู้สึกจะไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับอันนั้นน่าสนใจกว่าว่ามันเริ่มมีการปูพรมจัดการเกาะติด
นโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีถี่ขึ้นชัดขึ้นอันนี้ผมว่ามีนัยยะทางการเมืองน่าสนใจรู้สึกเป็นคำสั่งที่ดีนะเท่าที่ผมดูอ่านดูแบบอ่านสามหน้าแล้วผมว่าดีมากผมเนี่ยยังอยากให้มีแบบนี้ตั้งแต่วันแรกๆไปซ้ำไปเดี๋ยวจะขยายท่านผู้ชมดูอีกทีในช่วงต่อไปผมน่าสนใจนะฝากคุณสำราญด้วยครับในตอนท้ายนี่ขอสักหนึ่งนาทีนะฮะปรากฏการณ์ตูนบอดี้สแลมเนี่ยนะฮะในฐานะเป็นคนร่วมสมัยเนี่ยนะฮะลองมองปรากฏการณ์นี้หน่อยมันเกิดอะไรขึ้นคือผมชอบที่คนพยายามโต้กันมันต้นเหตุหรือปลายเหตุคนเขาบอกว่ามันต้นเหตุยิ่งกว่าต้นเหตุนะฮะเพราะการแก้ปัญหาสุขภาพนี่คือการออกกำลังกายแล้วตูนที่เขาชวนคนไปวิ่งเราตัดเงิน7 ล้านออกก่อนเงินสำรางการวิ่งนี่คือการออกกำลังกายนี่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุชวนคนไทยวิ่งนี่ก็น่าคิดนะนี่โซเชียลมีเดียก็ถกกันเรื่องเนี้ยแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าที่มันเกิดขึ้นปรากฏการณ์ตูนเนี่ยมูลค่ามันมากกว่าเงิน700 ล้านบาทครับมันทำให้เกิดแรงบันดาลใจของการเสียสละการแบ่งปันการคิดถึงคนด้อยโอกาสครับเห็นไหมครับมันมหาศาลผมเห็นคนพี่น้องชาวใต้3 จังหวัดชายแดนตั้งแต่เด็กถึงคนชรานะครับมาเข้าแถวบริจาคตั้งแต่หลักบาทถึงหลักพันหลักแสนเห็นไหมผมว่านี่คือสิ่งที่มันทำให้สังคมไทยกลับมารู้สึกมันมีความรักความสามัคคีแล้วก็เอื้อทอนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือสิ่งนกสิงกามีบ้างนะครับก็อย่าไปเสียเวลามากนะครับทัศนะผมคิดว่ามันได้ประโยชน์มากกว่าเงิน700 ล้านบาทรอบนี้ซึ่งต้องขอบคุณและชื่นชมตูนแล้วก็ทีมงานนะครับครับถึงกรุงเทพก็น่าจะร่วมวิ่งสักกิโลนะอาจารย์นะครับก็ถ้าผ่านมาแถวมอรังสิตก็จะพานักศึกษาไปช่วยต้องผ่านก่อนเหรอครับเอาละฮะขอบคุณนะครับอาจารย์สุริยสัยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับท่านครับครับนี่ฮะในมุมมองเกี่ยวข้องกับ6 คำถามแล้วก็พ่วงประเด็นอื่นเข้าไปด้วยนะฮะ4 คำถามแรกพี่ลานพี่แป๊ะเอาสั้นๆแล้วกันนะครับกี่ล้านนะตกลงมีล้านกว่าล้านกว่า4คำถามแรกนะครับที่นายกคำเปิดเป็นคำถามก่อนหน้านี้1คิดว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่2หากไม่ได้จะทำอย่างไร3การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นเช่นประเทศชาติควรจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและข้อที่4ท่านคิดว่ากลุ่มการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรจะมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่หากเขาไม่ได้อีกเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วจะให้ใครแก้และแก้ด้วยวิธีอะไรอันนี้เป็น4คำถามแรกซึ่งปรากฏว่า4เดือนนะพี่ลานที่ทางกระทรวงมหาดไทยกับทางกทม.ดำเนินการนะครับมีคนร่วมแสดงความคิดเห็น 1,4204 คนจังหวัดที่แสดงความคิดเห็นมากที่สุดได้แก่ขอนแก่น 94,000นครราชสีมา 81,000 แล้วก็กาฬสินธุ์ 68,000 ครับนี่ฮะส่วนที่น้อยที่สุดเนี่ยสมุทรสาคร400กับอีก8คนนะครับกรุงเทพเท่าไหร่มีไหมกรุงเทพนี่ผมไม่มีแพ้ขอนแก่นอีกแล้วฮะแพ้ครับเพราะว่าขอนแก่นอันดับ1นครราชสีมาอันดับ2กาฬสินธุ์อันดับ3โอ้อ่ะนี่ก็คือ4คำถามนะครับพอจะได้เห็นภาพใหญ่อย่างที่อาจารย์สุริยะใส่ว่ามันเหมือนกับเป็นประเด็นคำถามต่อเนื่องมาจาก4คำถามแรกนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันกู้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้านะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับกรณีตำรวจท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องประเด็นนะฮะการปฏิรูปตำรวจการปฏิรูปตำรวจนะฮะก็ยังถกกันอยู่เยอะนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเป็นช่วงมีให้กันเป็นสำคัญที่หนังสือเมื่อกี้ที่โผล่บนจอนิดหน่อยนะข้อสั่งราชการของท่านนายกเนี่ยสำคัญมากครับเดี๋ยวจะอ่านให้ช้าๆชัดๆว่านายกสั่งเรื่องการปฏิรูปตำรวจอย่างไรครับเอาละฮะท่านผู้ชมมีความคิดอ่านอย่างไรครับ415-5888ครับพักกันครู่เดียวก็จะกลับมาครับ